ลุงออกมีคุณสมบัติแตกต่างจากคลื่นเสียงอื่นๆยังไงบ้างครับอ๋อนี่สบายมากคนที่ได้ยินเสียงลุงออกจะมีผลกับร่างกายยังไงครับโอ้ยสบายเบรย ฟังนะคุณปลาบัวทองนะ ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนมันเป็นภาษาต้องยอมรับคำว่าเสียงมันเป็นคลื่นผิวปากก็ใช่ใช่ไหมน้ำตกก็ใช่นกร้องก็ใช่หมาเห่าหมาหอนช้างร้องเวลาช้างมันจะออกลูกร้องไงล่ะแบบนั้นนะครับไก่ร้องเสียงทั้งหมดเป็นคลื่นคำว่าคลื่นเนี่ยกับพลังงานมันเป็นสิ่งเดียวกันคลื่นกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมมันแยกจากกันไม่ออกอุ้ยตายเอาอีกแล้วไปใหม่แล้วเอ้ากดผิดเมื่อกี้เนี่ยออมาแล้วคำว่าคลื่นกับพลังงานมันสิ่งเดียวกันนี่คือภาษาต้องจำทีนี้พลังงานเนี่ยลุงออกบอกว่ามีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงเนี้ยที่มันต่างจากมนุษย์โลกใช่ไหมมนุษย์โลกนี้เขารู้กันแค่พลังงานเช่นพลังงานเสียงที่เคาะป้องนั่นแหละครับโอเคนะพลังงานแสง เนี่ยเป็นแสงเนี่ยจะเป็นไฟฉายเป็นพลังงานหมดและพลังงานที่ว่านั้นเป็นคลื่นหมดสรุปได้คลื่นก็คือพลังงานแสงก็เป็นคลื่นคลื่นแสงก็เป็นพลังงานแสงนะความร้อนก็เป็นคลื่นคลื่นพลังงานความร้อนใช่ไหมครับพอไหวไหมพอไหวนะพี่นะนั่นคือคำว่าคลื่น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 ลองตั้งสมมติฐานกันฟังดีนะถ้าเราออกไปนอกโลกแปลว่าเราอยู่ในห้วงแห่งของอะไรของอวกาศถ้าเรามีไฟฉายกระบอกหนึ่งแล้วปิดเปิดในทางโลกมันเห็นไฟแสงสว่างขึ้นมาแต่ถ้าไปปิดเปิดกระบอกไฟฉายกระบอกเดียวกันน่ะที่อวกาศถามว่าจะเห็นแสงไหมตอบเลยนะฮะจะไม่เห็นแสงงั้นมันคืออะไรนะฟังดีนะฮะแสงคือคลื่นคลื่นก็เป็นอนุภาคทีนี้เห็นไหมนะอนุภาคเสียงก็เป็นคลื่นคลื่นก็เป็นอนุภาคคำว่าอนุภาคนี่คือพลังงานเห็นไหมพลังงานที่ว่านี้ลุงออกตีแตกตัดตกเลยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับจบนะนี่คือภาษาจำนะครับภาษาจำโดยลุงออกจากลุงออกก็แล้วกันนะส่วนทางท่านจะไปล่วงรู้อะไรต่างมาก่อนหน้านี้ถ้ามันเข้ากันได้มันก็โอถ้าเท่ากันไม่ได้ผมถือโอกาสต่อยอดให้ท่านนะครับเข้าใจเพิ่มซะมันไม่เสียหายแต่ประการใดอันนี้คือของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ลุงออกเคาะปุ๊บเนี่ยมันก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงคำว่าลุงออกเพียวนิจิโอเคนะถ้าเคาะอะไรก็ได้บริสุทธิ์หมดนะเคาะหัวตัวเองก็ได้เงียบปกบริสุทธิ์หมดนะเห็นไหมฮะไอ้จับนี่ก็เคาะปกบริสุทธิ์หมดแหละโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเคาะเสียงเนี่ยมันก็ยิ่งดับเบิลให้นะครับเห็นไหมก็มันมาจากมือลุงออกทั้งหมดมันไม่ได้มาจากเครื่องกลที่ไหนแล้วก็ลุงออกมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะมันก็ส่งเสริมให้พลังงานไม่บริสุทธิ์มันทวีคูณมันจะแรงยิ่งขึ้นมันจะดับเบิลให้โอเคไหมครับนี่แหละเสียงมันจะลุงออกมันเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคไหมเช่นนั่นแหละเก็ตมาเลยเข้าหูสู่ใจเป็นไงใจกระเพื่อมไหม
นั่นนะฮะกระตุ้นขั้วหัวใจให้เข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเร็วขึ้นจบไหมครับว่าผมอธิบายได้หมดยาวเหยียดเลยไหมครับโอเคนะหวังว่าคงจะเก็ตแล้วนะคุณประบุตรทองฟังคำถามใหม่ทีนะครับ